ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพักจิตพักใจพาไปเที่ยวจิตตะนครนครที่สำคัญที่สุดในโลกนครที่เกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์ของเราโดยตรงนะคะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะดิฉันรัศมีมณีนินถ่ายทอดให้คุณได้ฟังสำหรับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่9แล้วค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่พูดถึงอุปมา5ข้อนะคะอุปมาที่หมายถึงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบคนที่พ้นไปจากอำนาจของนิวรณ์ว่ามีสภาวะที่น่ายินดีเปรียบได้กับสภาวะ5สภาวะตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายคู่บารมีกำลังได้เปรียบนะคะได้เปรียบฝ่ายสมุทัยเพราะว่าได้นำพาโยนิโสมนสิการแล้วก็เรื่องของสติเพื่อที่จะชี้ให้เจ้าผู้ครองนครจิตตนครเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็จะมีผลทำให้ฝ่ายสมุทัยเกิดอาการซบเซาแพ้ทางแต่แน่นอนค่ะสมุทัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อเลยนะคะว่างานนี้สมุทัยจะแก้เกมอย่างไรและฝ่ายคู่บารมีจะชนะแน่แล้วหรือติดตามได้กับจิตตะนครกับการต่อสู้ฟาดฟันระหว่างคู่บารมีกับสมุทัยจิตตะนครตอนที่9ค่ะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่นอนได้หนีห่างออกไปเช่นเดียวกับที่กามฉันความยินดีพอใจยินดีในกามพยาบาทความพยาบาทมุ่งร้ายถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มและอุทธจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญก็ได้ถอยห่างออกไปก่อนแล้วเมื่อปราศจากนิวรณ์ทั้ง5นครสามีก็มีจิตใจที่ปราศจากความยินดีในสิ่งล่อใจให้ยินดีทั้งหลายมีจิตไม่มุ่งร้ายมีแต่ความเอ็นดูปรารถนาเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงไม่มีความง่วงเหงามีใจสว่างประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในหมดความสงสัยลังเลใจฝ่ายคู่บารมีเห็นเช่นนั้นจึงรีบฉายภาพเปรียบเทียบเพื่อฟอกจิตของนครสามีให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นภาพแรกเป็นภาพของชายผู้หนึ่งซึ่งกู้หนี้เขามาประกอบการงานการงานของเขาสำเร็จผลเป็นอย่างดีใช้หนี้เก่าได้หมดสิ้นแล้วยังเหลือเพื่อบำรุงเลี้ยงครอบครัวเขารู้สึกตัวว่าหมดหนี้สินยังมีทรัพย์เหลือสำหรับจับจ่ายใช้สอยจึงเกิดความบันเทิงใจความโสมนัสยินดีภาพที่สองเป็นภาพของชายผู้หนึ่งที่ป่วยหนักมีทุกขเวทนาแรงกล้ากินไม่ได้อ่อนระโหยรวยแรงจนแทบจะสิ้นกำลังกายแต่ก็ได้หายป่วยในเวลาต่อมากลับมาบริโภคอาหารได้กำลังกายกลับคืนมาเขานึกถึงว่าเมื่อก่อนนี้ป่วยหนักแต่บัดนี้หายป่วยบริโภคได้กลับมามีกำลังเป็นปกติได้ความบันเทิงใจความโสมนัสภาพที่3เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งถูกจองจำในเรือนจำต่อมาพ้นจากเรือนจำโดยสวัสดีไม่มีภัยทั้งโภคทรัพย์อะไรก็ไม่ได้เสื่อมเสียเขานึกถึงเรื่องที่ถูกจองจำเรื่อยมาจนกระทั่งพ้นจากเรือนจำโดยที่ไม่มีภัยอันตรายแล้วก็ไม่ขัดสนจนทรัพย์ก็ได้ความบันเทิงใจความสมนัส 4. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งเป็นทาสของเขาตนไม่เป็นใหญ่เป็นนายของตนคือเป็นทาสไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ต้องมีคนอื่นเป็นใหญ่เป็นนายจะไปข้างไหนตามปรารถนาก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสกลับมาเป็นใหญ่แก่ตนไม่ต้องมีคนอื่นเป็นนาย
จะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจปรารถนาเขาคิดขึ้นมาว่าเมื่อก่อนนี้เป็นทาสไม่เป็นอิสระแก่ตนแต่บัดนี้พ้นจากความเป็นทาสเป็นอิสระแก่ตนแล้วก็ได้ความบันเทิงใจความสมณัติภาพที่5เป็นภาพของบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนมีทรัพย์เดินทางไกลที่กันดารแต่ก็เดินทางผ่านไปได้โดยปลอดภัยทรัพย์สินก็ไม่เสียหายเขานึกถึงเรื่องการเดินทางไกลที่กันดารซึ่งผ่านพ้นออกไปได้โดยสวัสดีไม่มีภัยถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินก็ได้ความบันเทิงใจความสมณัตินี่เป็นการเปรียบเทียบของจิตใจหลังจากที่ได้ทำจิตตภาวนาที่เหมือนกับคนซึ่งหมดหนี้หมดสินคนที่เคยเจ็บป่วยแล้วก็หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เคยถูกขังกลับมาเป็นอิสระคนที่เคยเป็นทาสกลับมาเป็นไทยคนที่เคยเดินทางไกลในที่กันดารแต่ก็เดินทางผ่านมาได้ด้วยความปลอดภัยฝ่ายโยนิโสมนสิการก็ได้กล่าวประกอบว่านิวรณ์ทั้ง5นี้ก็เหมือนอย่างการพ้นจากหนี้พ้นจากโรคพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นทาสมีความเป็นไทยแก่ตนพ้นจากทางกันดารและได้บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษมเมื่อนครสามีมองเห็นภาพดังกล่าวก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าจิตใจที่กรัดกรุ่มอยู่ด้วยนิวรณ์5เมื่อสงบซะได้ก็เหมือนกับคนพ้นหนี้พ้นโทษหายโรคเป็นไทยแก่ตนผ่านพ้นทางกันดารมาถึงทางที่มีความสุขก็เกิดความสุขใจปิติปราโมทย์คู่บารมีเห็นว่าสมควรที่จะปล่อยให้พิจารณาทบทวนแล้วก็พักสงบอยู่ตามลำพังจึงปล่อยให้นครสามีอยู่ตามลำพังฝ่ายนครสามีก็ได้สงบเพ่งดูจิตที่สงบและความสุขอันประณีตเกิดความรู้ผุดขึ้นมาเองว่าสุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบเป็นไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตบังเกิดปิติปราโมทย์ซาบซ่านทั้งกายและใจได้สงบอยู่กับความสุขที่ประณีตซึ่งไม่เคยได้พบมาเป็นเวลานานจากนั้นก็ได้เข้าที่พักนอนหลับอย่างสนิทซึ่งแต่ก่อนนี้ก่อนนอนเจ้าผู้ครองนครมักจะปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆกับมโนบนเตียงบรรทมไม่เป็นอันหลับอันนอนจริงๆมโนก็จะเสนอแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ต่างๆเพราะว่าเจ้าผู้ครองนครนั้นชอบเรียกมโนมาเสนอเรื่องต่างๆในเวลาที่ควรจะพักผ่อนมโนก็พลอยไม่ได้พักไปด้วยแต่ครั้งนี้ไม่ได้เรียกมโนเข้ามามโนก็พลอยได้พักผ่อนเป็นสุขไปด้วยฝ่ายสมุทัยที่คอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์เห็นรูปการแปรเปลี่ยนไปในทางเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายปรปักษ์ก็เสียใจนั่งเศร้าอยู่ที่ทางสี่แพร่งของจิตตานครครูอาสวะมาเจอเข้าก็ปลอบโยนบอกว่าทำไมถึงหลบมานั่งเสียใจไม่เป็นประโยชน์อะไรความจริงครูอาสวะกับสมุทัยได้ช่วยกันสะสมกำลังซ่อนอยู่อีกมากมายคู่บารมีเพิ่งจะนำพักพวกเข้ามากำลังคงไม่กล้าแข็งนักหรอกถึงแม้จะเข้าถึงจิตใจของนครสามีจนถึงก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของนครสามีให้หันไปนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของคู่บารมีกับพักพวกได้แต่พวกเราเนี่ยมีอุบายแล้วก็เหตุผลที่จะไปพูดจาหวานล้อมชักนำใจของนครสามีให้กลับมาอีกถ้ามัวแต่นั่งเศร้าอยู่อย่างนี้ก็เท่ากับเราเนี่ยยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นตัวศัตรูเพราะฉะนั้น
จงลุกขึ้นมาหารือกันถึงวิธีที่จะต่อสู้แก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นี้ดีกว่าสมุทัยฟังเตือนจึงได้ความคิดหารือกับคู่อาสวะถึงวิธีที่จะต่อสู้กับคู่บารมีต่อไปจากเรื่องนี้ก็จะพอมองเห็นได้ว่าอันความไม่ดีนั้นมีหลายแบบหลายอย่างทั้งแบบที่เปิดเผยซ่อนเร้นคือแบบที่แสดงตัวแบบที่ปลอมแปลงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบจึงจะสามารถพาจิตใจให้พ้นจากภัยของความชั่วร้ายได้จริงๆแล้วการที่สมุทัยกับคู่อาสวะได้สั่งสมกำลังมาช้านานนั้นก็ถือว่าเป็นความจริงสามารถจะใช้คำว่าซ่องสุมได้เพราะว่ากำลังของสมุทัยมีแทรกแซงอยู่ทุกแห่งตั้งแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอกของจิตตนครแล้วก็ยังได้จัดกำลังคุมชาวจิตตนครเอาไว้ทุกคนดังที่เคยกล่าวว่ามีกิเลส 1,500 ตัณหา108เยอะมากคู่อาสวะเองก็มีกำลังซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกซึ้งแล้วก็ยังมีสหายอย่างเช่นอนุสัยเป็นต้นซึ่งยังไม่ได้แสดงกำลังอำนาจแต่ประการใดเพราะว่ายังไม่ถึงคราวที่จะออกแสดงเองแม้เมื่อคู่บารมีนำนิมิตต่างๆพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเข้าไปแสดงมีผลถึงกับเปลี่ยนหทัยนครสามีให้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระบรมครูเป็นอย่างมากคู่อาสวะก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกต่อต้านด้วยตนเองเพียงแต่ส่งมือชั้นบรองไปต่อต้านแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วหลังจากที่ทั้งสองคือคู่อาสวะกับสมุทัยได้หารือกันอย่างรอบคอบแล้วก็ได้ดำเนินการวิธีต่อสู้ในทันทีฝ่ายนครสามีตื่นขึ้นมาด้วยความสุขสดชื่นเพราะได้หลับอย่างสนิทตื่นขึ้นมาเห็นว่ามีผู้มาเฝ้า3คนจึงถามว่าทั้ง3เป็นใครชื่ออะไรทั้ง3ตอบว่าชื่อสุขมาจากตำบลนิรโรคคือการไม่มีโรคอีกคนบอกว่าชื่อสดมาจากตำบลนิรชรคือไม่แก่อีกคนบอกว่าชื่อชื่นมาจากตำบลนิรมรคือไม่ตายทั้ง3มาจาก3ตำบลซึ่งมีที่อยู่ในจิตตนครนี้เองทั้ง3ได้กราบทูลว่าข้าพเจ้าทั้ง3มีใช่เพียงแต่ชื่ออย่างนี้เท่านั้นแต่มีสุขสดชื่นจริงๆด้วยเพราะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใครๆที่อยู่ในตำบลทั้ง3นี้ล้วนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งนั้นเมื่อไม่แก่จึงสดอยู่เสมอไม่เจ็บจึงสุขอยู่เสมอไม่ตายจึงชื่นอยู่เสมอและเมื่อข้าพเจ้าทั้ง3ไปอยู่กับผู้ใดก็จะทำให้ผู้นั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีสุขสดชื่นไปด้วยฝ่ายนครสามีก็ถามว่าในเมื่อทั้ง3มาอยู่กับนครสามีดังนี้นครสามีก็เป็นผู้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นหรือทั้ง3ก็กล่าวรับรองทำให้นครสามีเกิดความปิติยินดีว่าแหมช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้พบกับคณะบุคคลผู้นำโชคมาให้ถึง2คณะติดต่อกันฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทัยที่แอบสังเกตเหตุการณ์อยู่ก็เกิดความยินดีร่าเริงสมุทัยถึงกับหัวเราะร่าด้วยความยินดีทั้งนี้เพราะบุคคลทั้ง3นั้นแท้จริงแล้วคือลูกสมุนอีก3ของสมุทัยนั่นเองนั่นคือโยพนัมทะความมัวเมาในหนุ่มสาวหนึ่งอาโรคขยมทะความมัวเมาในความไม่มีโรคหนึ่งชีวิตตมทะความเมาในชีวิตหนึ่งซึ่งแอบแฝงเข้าไปในความสุขสดชื่นนี้เองมทะคือความเมาทั้ง3อันได้แก่ความเมาในวัยหรือในความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเมาในความไม่มีโรคความเมาในชีวิตทำให้รู้สึกเหมือนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือลูกสมุนที่สมุทัยได้ส่งมาแทรกซึมเข้าไปในจิตตนครทำให้ชาวจิตตนครพากันเมาใจไม่นึกเห็นว่ากำลังแก่เจ็บตาย
ถึงร่างกายจะแก่ใจก็นึกว่าไม่แก่ใจยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอถึงร่างกายจะเจ็บอยู่เป็นประจำก็ไม่นึกว่าเจ็บถึงจะรู้ว่าจะต้องตายก็เหมือนอย่างความตายยังอยู่ห่างไกลมากไม่ต้องนึกถึงเมื่อเมาใจกันดังนี้สัญญาก็วิปราสจิตก็วิปราสทิฏฐิหรือความเห็นก็วิปราสการวิปลาสคือการทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีใช่อัตตาตัวตนไม่งามว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนงามความจำหมายคิดเห็นไปดังนี้เรียกว่าวิปลาสนี่คือสมุนของสมุทัยที่ถูกส่งทยอยเข้าไปในจิตตนครช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันต่อว่าตกลงแล้วครั้งนี้ฝ่ายคู่บารมีจะเพรียงพรำอีกทีหรือไม่ตอนหน้าจะมีเรื่องของสังโยชน์10ค่ะเครื่องผูกใจสัตว์10ประการห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาติดตามท่องไปในจิตตนครกันต่อนะคะช่วงที่แล้วได้ยินคำว่าวิปลาสใช่ไหมคะคงจะเคยได้ยินคำว่าสัญญาวิปลาสดิฉันเองก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรนะสัญญาวิปลาสบางทีภาษาธรรมกับภาษาทางโลกก็ไปกันคนละทางเหมือนกันนะคะวิปลาสคลาดเคลื่อนในที่นี้พระองค์ผู้นิพนธ์ทรงบอกว่าวิปลาสคือทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่อัตตาตัวตนไม่งามว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนงามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามนี่คือวิปลาสในช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องของโรคจิตค่ะเรื่องของจิตตวิปลาสเรื่องของสังโยชน์10นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกจิตผูกใจชาวจิตตนครมานานนักหนาแล้วก็รวมไปถึงไตรภูมิโลกที่ในยุคนี้สมัยนี้มักจะชอบพูดกันเล่นๆว่าที่สุดใน3โลกใช่ไหมคะอร่อยที่สุดใน3โลกสวยที่สุดแซ่บที่สุดใน3โลก3โลกก็คือไตรภูมิเดี๋ยวเรามาฟังความหมายจริงๆนะคะกับจิตตนครพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะครั้นชาวจิตตนครพากันวิปลาสไปแล้วก็พากันกระชับโซ่ตรวนของสมุทัยที่ผูกอยู่ให้แน่นเข้าอีกเพราะว่าเครื่องผูกเหล่านี้ปรากฏเหมือนอย่างสร้อยทองประดับเพชรหรือมรกตอันงดงามจึงสวมประดับคอประดับแขนข้อมือทั้งข้อเท้าเข้าทำนองเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันที่จริงชาวจิตตนครได้สวมสอดเครื่องผูกต่างๆของสมุทัยมานานนักหนาแล้วเรียกได้ว่าสวมใส่ด้วยความสมัครใจบางเวลาทำท่าจะสางเมาสั่งจากความวิปลาสจะเห็นว่าเป็นเครื่องผูกสมุทัยก็เติมความเมาเข้าไปอีกทำให้วิปลาสต่อไปอีกอาการวิปลาสนี้เรียกง่ายๆว่าสติวิปลาสเป็นความบ้าชนิดที่ไม่รู้ตัวเองว่าบ้าแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันตลอดจิตตนครเป็นอย่างละเอียดและลึกซึ้งไม่ใช่ชนิดบ้าอาละวาดอย่างที่บรรดาแพทย์ของบ้านเมืองทั่วไปเรียกว่าเป็นโรคจิตชาวจิตตนครไม่เรียกโรคเช่นนั้นว่าอย่างนั้นเรียกว่าเป็นโรคทางสมองตามสมมติฐานหวงแหนคำว่าจิตเอาไว้ใช้สำหรับจิตตนครเท่านั้นก็น่าจะหวงแหนโรคจิตไว้เฉพาะจิตตนครด้วยก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเป็นจิตตนครโรคที่เกิดขึ้นในจิตตนครก็จะต้องเป็นโรคจิตไม่ใช่โรคทางกายทุกอย่างเว้นไว้แต่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคจิตขึ้นแต่เรียกว่าเป็นเหตุเท่านั้นส่วนอาการไม่รู้ตัวเอง
คิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่มีโรคเป็นอาการที่คล้ายคลึงกันนี่แหละคือจิตวิปลาสในจิตตนครที่อาศัยพระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปความเมาและวิปลาสอย่างแรงในจิตตนครจึงลดลงตามกำลังของฝ่ายคู่บารมีผู้นำพุทธศาสนาเข้าไปพรรคพวกของคู่บารมีได้ยังรากฐานลึกลงเรื่อยๆเป็นต้นว่าศีลหิริโอตปะจนถึงสมาธินิมิตต่างๆและโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้นครสามีได้พบความสุขสงบทางใจเกิดความรู้ผุดขึ้นนำให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแต่มารศาสนาหรือศาสนาของสมุทัยซึ่งเป็นคู่ปรับกันก็ยังแรงและสมุทัยก็รู้วิธีรักษาและแผ่ศาสนาคล้ายแม่ทัพผู้ฉลาดที่ใช้ยุทธวิธีอันแยบยลจะกล่าวถึงเครื่องผูกของสมุทัยที่ลอบผูกจิตผูกใจชาวจิตตนครมานานนักหนาแล้วผูกเอาไว้อย่างลึกซึ้งโดยที่ชาวจิตตนครเองก็ไม่รู้ว่าได้ถูกผูกเอาไว้มีเพียงพระบรมครูเท่านั้นที่ทรงทราบและได้ตรัสบอกแก่คู่บารมีว่ามีอยู่10เรียกว่าสังโยชน์ที่แปลว่าเครื่องผูกใจสัตว์นั่นก็คือ1สักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกลกาย2. วิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตน 3. ศีลพตะปรามาสความถือศีลและวัดต่างๆด้วยความปรารถนาผลมีลาภเป็นต้นหรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ 4. กามราคะความยินดีด้วยอำนาจกิเลสกาม 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตหรือความหงุดหงิด 6. รูปราคะความติดอยู่ในรูปธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในรูปฌาน 7. อรูปราคะความติดอยู่ในอรูปธรรมเช่นในสุขเวทนาหรือในอรูป 8. มานะความสำคัญว่ายังมีเรา9. อุทธัจจะความคิดพร่านและ10อวิชชาความไม่รู้ในสัจจะทั้งหลายสังโยชน์เหล่านี้สมุทัยมอบให้อยู่ในสังกัดของคู่อาสวะโดยตรงทั้งเป็นสหายสนิทของคู่อาสวะตั้งแต่1ถึง5เป็นพวกขั้นต่ำคือหยาบก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตะปรามาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะส่วนตั้งแต่6ถึง10เป็นพวกชั้นสูงคือละเอียดเรียกว่าอุทธัมมภาคิยะแปลว่าส่วนบนก็คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจะและอวิชชาคำว่าส่วนล่างส่วนบนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผูกที่ร่างกายส่วนล่างและส่วนบนแต่หมายความว่าหยาบและละเอียดหรือตื้นและลึกซึ้งเข้าไปโดยลำดับเครื่องผูกเหล่านี้เป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นมากตัดให้ขาดได้ยากที่สุดแม้ที่เป็นอย่างหยาบแต่ก็ละเอียดจนมองด้วยตาไม่เห็นถึงตาทิพย์ของเทพก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพุทธจักขุหรือปัญญาจักขุทรงสอนวิธีตัดเครื่องผูกเหล่านี้ให้ขาดได้จริงๆใครที่ตัดได้จะพ้นจากอำนาจสมุทัยไปโดยลำดับเมื่อตัดได้หมดก็พ้นได้สิ้นเชิงแต่สมุทัยมีวิธีหลายอย่างนักที่จะรักษาอำนาจของตนเช่นวิธีทำให้วนเวียนวิธีทำให้เนิ่นช้าวิธีแบ่งเขตยึดครองวิธีแทรกซึมบ่อนทำลายจนถึงวิธีโจมตีอย่างเปิดเผยสมุทัยจึงน่ากลัวนักมีอันตราย
ร้ายแรงหนักนอกจากนี้วิธีทำให้บนเวียนของสมุทัยคือการสร้างวงกลมใหญ่กลางเมืองจิตตานครที่กล่าวได้ว่าเป็นวงเวียนกลมใหญ่ที่สุดในโลกได้สร้างทางเป็นเส้นรอบวงกลมมีทางซอยตัดผ่านกันอีกมากมายได้สร้างภูมิต่างๆไว้ที่เส้นทางรอบวงกลมนั้นครบถ้วนถ้านับมนุษยภูมิเป็นกลางต่ำลงไปก็มีอบายภูมิต่างๆคือนรกสัตว์ดิเรกชันแดนเปรตอสุรกายแดนผีชนิดที่ตกต่ำนานาชนิดภูมิมนุษย์เองก็แบ่งกันเป็นประเทศต่างๆเป็นบุคคลชั้นต่างๆมีหน้าที่ต่างๆพากันสร้างบ้านเรือนถนนหนทางปราสาทราชวังวัดวาอารามและสิ่งของเครื่องใช้หลายหลากมากมายมีภูมิประเทศที่สวยงามโดยธรรมชาติและโดยตกแต่งเป็นสวนเป็นสระเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มหึมาและอื่นๆมากมายเหลือที่จะพรรณนาและที่ยิ่งกว่าภูมิมนุษย์ก็คือภูมิสวรรค์ชั้นกามาวจรที่เรียกว่าเทวโลกและชั้นรูปาวจรอรูปาวจรที่เรียกว่าพรหมโลกล้วนแล้วเต็มไปด้วยของทิพย์อันแสนจะละเอียดประณีตชนิดที่ไม่อาจจะนำสิ่งอะไรในโลกมนุษย์นี้เทียบได้ภูมิประเทศในสวรรค์ก็สวยสดงดงามโปร่งน่ารื่นรมยินดีมีทิพยวิมานสถิตอยู่ในที่อันเหมาะสมวิจิตรการตาตรึงตาตรึงใจละเอียดประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆรวมเข้าเป็นไตรภูมิคือกามาวจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในกามรูปาวจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในรูปอรูปาวจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในอรูปสมุทัยได้สร้างเอาไว้ครบทุกภูมิและได้สร้างสัตว์โลกประจำภูมิต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนในนรกก็มีสัตว์นรกชนิดต่างๆในขุมต่างๆแดนต่างๆนับไม่ถ้วนในกำเนิดเดรัจฉานก็มีสัตว์เดรัจฉานนับไม่ถ้วนในถิ่นเปรตถิ่นอสุรกายถิ่นผีที่ต่ำต้อยต่างๆก็มีมากมายนับไม่ถ้วนจนถึงพลัดเข้าไปในแดนมนุษย์เที่ยวแสดงตนขอส่วนบุญหรือที่มนุษย์พากันกล่าวหาว่าผีหลอกทั้งที่น่าจะไม่ได้คิดว่าจะมาหลอกคือไปขอส่วนบุญในขณะที่มนุษย์เองก็มีมนุษย์เกิดมามากมายจนมีปัญหาว่ามนุษย์จะล้นโลกจะไม่มีอาหารพอเลี้ยงกันบ้างเมื่อก่อนนี้มนุษย์มีน้อยแต่เดี๋ยวนี้มีมากวิญญาณมาจากไหนกันวิญญาณเพิ่มขึ้นได้หรือในถิ่นสวรรค์ชั้นเทวโลกพรหมโลกก็มีเทพพยดาพรหมแต่ละชั้นบางท่านก็บอกว่าพญามารนั้นครองอยู่สวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นถิ่นเทพชั้นสูงสุดเป็นพญาที่ครองอยู่กึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งมีอีกพญาหนึ่งครองอยู่ซึ่งก็นับว่าแปลกแต่ถ้าคิดดูทำนองเป็นปริศนาธรรมก็ไม่น่าแปลกมีเหตุผลภูมิโลกทั้งหมดนี้มารครองใจอยู่ทั้งหมดจึงกำหนดให้พญามารสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดที่จะดูแลลงมาและขึ้นไปทั่วถึงชั้นที่มารสถิตนั้นนับว่ากึ่งกลางส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นนับถือพระบรมครูสมุทัยได้สร้างไตรภูมิโลกดังกล่าวภายในวงกลมใหญ่มหึมากลางเมืองจิตตานครเรียงรายเป็นระเบียบที่เส้นทางรอบวงกลมแต่แม้สมุทัยจะสร้างวงเวียนใหญ่โตเพียงใดเพื่อหลอกให้ชาวจิตตานครวนเวียนไม่อาจหลุดพ้นจากอำนาจของตนได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นวงเวียนนั้นโดยละเอียดถี่ถ้วนด้วยพุทธจักษุหรือปัญญาจักษุและได้ทรงแสดงไว้อย่างเปิดเผยแก่เวไนยนิกรทั้งหลายการที่สมุทัยสามารถจัดแสดงได้อย่างละเอียดแล้วก็ซับซ้อนเช่นนี้เป็นเพราะมีนายช่างซึ่งมีความสามารถที่จะสร้างได้อย่างวิเศษนายช่างผู้นี้มีชื่อสั้นๆว่ากรรมเป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกทั้งหมด
แต่กรรมเป็นผู้สร้างขึ้นตามแบบแปลนตามแผนผังที่มีนายช่างอีกผู้หนึ่งเขียนขึ้นนายช่างผู้เขียนแบบแปลนแผนผังนี้มีชื่อว่ากิเลสกิเลสเป็นผู้เขียนแบบแปลนแผนผังไตรภูมิโลกขึ้นทั้งหมดแล้วกรรมก็เป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกขึ้นกิเลสและกรรมทั้งสองนี้ถือเป็นนายช่างคู่สำคัญที่สุดของสมุทัยซึ่งรวมกันสร้างวงเวียนกลมใหญ่และไตรภูมิโลกเรียงรายอยู่ในวงเวียนกลมใหญ่นี้แม้สมุทัยจะปกปิดความจริงในเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่อาจจะปกปิดองค์พระบรมครูได้พระองค์ทรงทราบและได้ตรัสบอกไว้ว่าไตรภูมิโลกนี้คือวิบากถึงจะมีมากมายก็รวมอยู่ในคำว่าวิบากคำเดียวรวมกับนายช่างผู้เขียนแบบและผู้สร้างก็เป็น3คือกิเลสกรรมวิบากส่งแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุส่งวิบากและวิบากก็เป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีกจึงวนเวียนอยู่เช่นนี้สมุทัยได้จัดงานสังสารวัตรเป็นการแสดงนิทรรศการไตรภูมิโลกเพื่อชักชวนคนให้เที่ยวชมนิทรรศการไตรภูมิโลกและเมื่อใครได้ชมก็จะติดใจวนเวียนท่องเที่ยวไปมาไม่ยอมพระไปอีกสมกับชื่อของงานที่เรียกว่าสังสารวัตรที่แปลว่าวนเวียนท่องเที่ยวไปชาวจิตตนครได้พากันเข้าไปเที่ยวชมนิทรรศการไตรภูมิโลกในงานของสังสารวัตรที่สมุทัยจัดขึ้นแน่นขนัดไปหมดและพากันหลงไหลวนเวียนท่องเที่ยวไปในภูมิต่างๆอย่างไม่อิ่มไม่เบื่อถึงจะวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังไม่เบื่ออยากจะเที่ยวไปอยู่อีกนั่นเองนับเป็นความสามารถอย่างยอดเยี่ยมของนายช่างสถาปนิกผู้ออกแบบคือกิเลสและนายช่างผู้สร้างคือกรรมซึ่งสร้างผลวิบากออกมาคือไตรภูมิโลกชาวจิตตนครนั้นไม่มีความสงสัยอย่างที่ชาวโลกเป็นอันมากสงสัยกันว่าวิญญาณมาจากไหนจึงเกิดมาเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นจนแทบจะล้นโลกเพราะได้เห็นนิทรรศการไตรภูมิโลกและทุกภูมิมีวิญญาณหรือผู้เกิดในภูมินั้นนั้นนับไม่ถ้วนเมื่อเทียบกันเข้าแล้วมนุษยภูมิก็เท่ากับใบไม้หยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าทั้งสิ้นและทุกวิญญาณไปถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งได้ทั้งนั้นสุดแต่จะได้บ้านที่กิเลสและกรรมสร้างขึ้นในภูมิไหนสมุทัยภูมิใจในนายช่างทั้งสองและในไตรภูมิโลกที่พระบรมครูทรงเรียกว่าวิบากยิ่งนักและเมื่อได้เห็นชาวจิตตนครเกือบทั้งเมืองพากันท่องเที่ยววนเวียนติดอยู่ในไตรภูมิแน่นขนาดก็ยิ่งร่าเริงเพราะได้เห็นผลสำเร็จอย่างงดงามของตนตอนหน้าจะเป็นบทที่ชื่อว่าวัตตะและมายาพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง